กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูจูว่ากับเทคนิคเกมโปเกมอนโกอีกเช่นเคยนะฮะคราวนี้คลิปนี้สั้นๆเลยเราจะมาว่าด้วยเรื่องของการปาบอล นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าโปเกบอลใช่ไหมนั่นแหละก็ขอเรียกสั้นๆว่าเทคนิคการปาบอล นะครับอ่ะเข้าสู่เกมกันเลยแล้วกันนะฮะพอดีอยู่ในจุดที่เขารัวไว้พอดีเลยนะฮะเราก็จัดการเลยนะครับวิธีการจับโปเกมอนรู้กันอยู่แล้วคือโยนโปเกมอนใส่ใช่ไหมทีนี้มันจะมีเรื่องเทคนิคอยู่นะฮะลองกดค้างไว้เราจะเห็นวงเห็นไหมครับจะมีวงขาวกับวงข้างในวงข้างในจะแคบลงเรื่อยๆเห็นไหมครับให้เราเนี่ยโยนบอลน่ะอีท่าไหนก็ได้ให้มันไปตกอยู่ในวงกลมสีเขียวนะเห็นไหมตอนนี้มันเป็นสีเขียวซึ่งถ้าเกิดว่าเราปาเข้าไปเนี่ยให้โดนในจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รับโบนัสการโยนบอล นั่นเองเพราะนั้นเนี่ยยิ่งบอลยิ่งแคบจะได้ยิ่งรับโบนัสเยอะมันจะมีโบนัส3แบบคือไนซ์ไนซ์นี่คือวงเต็มๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีเกรดนะครับเกรดก็คือวงอาจจะแคบลงนิดนึงส่วนเอ็กซ์แลนด์นี่คือวงจะแคบสุดนะครับแล้วเราต้องปาให้เข้าไปในไอ้วงสีเขียวนี้ให้ได้แล้วเราจะได้ EXP โบนัสเพิ่มเติมนะครับสำหรับไนซ์จะได้10เกรดได้50เอ็กซ์แลนด์ได้100เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้โชคดีในการปานี่เห็นไหมปาไนซ์นะครับก็จะทำให้ได้ EXP เพิ่มแค่10คือต้องรอให้มันใกล้กว่านี้ให้มันแคบกว่านี้นะเราจะทำให้เราเนี่ยจับโปเกมอนไม่รู้ว่าได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เราจะได้ EXP มากขึ้นแน่นอนนะครับไนซ์โทรเห็นไหมครับอีกตัวหนึ่งอยู่พอดีจัดไปนะฮะเดี๋ยวคราวนี้จะลองให้มันแคบลงดูนะฮะตัวนี้เป็นสีส้มสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองคือจะยากกว่าสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มนี่คือยากสุดเห็นกรอบใช่ไหมผมจะพยายามโยนให้มันแบบให้ได้นายส์นะครับแล้วก็ไอจุดเกิดโปเกมอนเนี่ยบางทีไอตัวนี้ถือว่าอยู่ใกล้นะบางทีมันมีระยะกลางระยะไกลทำให้เราต้องโยนบอลแรงก็มีนะฮะเพราะนั้นก็ลองโยนเล่นๆดูเนี่ยอย่างเงี้ยไม่โดนนี่คือโดนหัวมันนะครับโดนหัวมันอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้โบนัสพยายามโยนอัดใส่หน้ามันแม่เรียบร้อยเสร็จจับได้ซะงั้นแต่เราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเห็นไหมไม่ได้ EXP โบนัสเพิ่มนะครับเดี๋ยวทรานเฟอร์ทิ้งไปก่อนละกันเนื่องจากมีเยอะแล้วทรานเฟอร์มันเปลี่ยนแล้วนะมันไม่ได้อยู่ข้างล่างอีกต่อไปมันอยู่ตรงนี้แทนนะครับเห็นไหมทรานเฟอร์บางคนหาไม่เจอเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมก็เดินหาโปเกมอนสต็อปต่อนะครับก็อยู่ข้างหน้านี้เองนะครับก็ขอตัดฉากแล้วกันเนาะเอาละครับถึงรัวอันนี้เรียบร้อยนะเจอไคลอสจัดเลยครับไคลอสน่าจะเก่งก็อันนี้มันยืนอยู่ไกลเห็นไหมครับไม่ได้ยืนอยู่ใกล้เหมือนพวกไอตัวเล็กๆเพราะนั้นอันนี้ผมสันนิษฐานเอาเองนะว่ายิ่งตัวเก่งจะยิ่งยืนไกลเพราะนั้นเราต้องออกแรงในการปาบอลเนี่ยแรงๆนะครับเว้นยังไม่ทันปล่อยบอลเสียบอลไปทั้งนั้นฮะเดี๋ยวลองดูนะกันโดนหน้ามันไหมไม่โดนเลยนะครับแล้วก็นอกจากการปาบอลอัดหน้ามันเนี่ยมันยังมีอีกอ่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปาบอลเคิร์ฟซึ่งเราได้เคยนำเสนอไปแล้วใน EP ที่3นะครับก็คือการควงนั่นเองหมุนนะฮะถ้าเราหมุนบอลไปตามเข็มนาฬิกาเราต้องเหวี่ยงไปทางซ้ายเพื่อให้บอลมันเคิร์ฟนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูฟิวเห็นไหมเนี่ยให้บอลมันเคิร์ฟนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนด้านซ้ายเราก็ต้องปล่อยไปทางขวานะครับการปาบอลเคิร์ฟเนี่ยจะไม่สนตำแหน่งที่โดนนะครับก็คือจะได้ EXP เพิ่ม10แต่ถ้าเกิดว่าเราปาไปอัดหน้ามันเราก็ได้ EXP เพิ่มด้วยก็คือได้ทั้งเคิร์ฟ10เราอาจจะปาเคิร์ฟแล้วปาเกรดด้วยก็จะได้เป็นเคิร์ฟ10แล้วก็เกรดอีก50ก็ได้ EXP มากขึ้นเพราะนั้นเราเจอไอ้โปเกมอนตัวกากๆตัวอะไรเนี่ยเราก็จับๆไปเถอะในความเป็นจริงเราก็พยายามฝึกโยนบอลให้มันเข้าที่เข้าทางพยายามทำให้มันไนท์ให้มันเกรดให้เอ็กซ์แลนด์เยอะๆเราจะได้ EXP เยอะขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ถ้าเธอเทพจริงโยนเคิร์ฟนะครับแล้วก็ให้มันติดพวกเอ็กซ์แลนด์อะไรพวกนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอเดินตามหาโปเกมอนอีกสัก 2-3 ตัวกันละกันเดี๋ยวเราจะลองดูว่าผมจะทำเกรดหรือเอ็กซ์แลนด์ในคลิปนี้ได้ไหมนะอ้าวยังไม่ทันเดิมเลยเจอแล้วสตาร์มี่ไม่ให้ฮิตตัวเดมันโอเคนะฮะอันนี้ยืนไม่ใกล้เท่าไหร่นะก็ยืนอยู่กลางๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะผมจะลองควงดูนะครับแล้วก็อัดหน้ามันครับไม่โดนนะครับปาไปไม่ถึงนะฮะไปไม่ถึงนะฮะมันโดดด้วยนะฮะเดี๋ยวปาอัดหน้าดีกว่าไม่โดนนะโดนหัวนะครับแน่เสียดายมันเป็นกรอบสีเหลืองสีเขียวด้วยมีโอกาสที่จะจับได้ง่ายเนี่ยจับได้แล้วแย่จุงแย่จุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินหาอีกสองสามตัวนะฮะทรานเฟอร์ไปเลยครับโอเคขออนุญาตเดินหาแป๊บหนึ่งเนา
เดี๋ยวเดินอยู่แล้วเจอฟูจิกิด้านนี้จัดเลยครับรออะไรกดเลยฟูจิกิด้านนี้360สีโอ้โหสีส้มอย่างนี้จับยากสุดนะเราอาจจะโยนราสเบอร์รี่ให้มันได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันหนียากขึ้นหรือติดง่ายขึ้นซึ่งเราจะโยนได้ตลอดเลยนะถ้าเกิดเราโยนบอลไปครั้งหนึ่งปุ๊บไม่ติดสมมติไม่ติดเราก็โยนได้เรื่อยๆอ้าวเวรกรรมโยนไม่โดนเอาไงโอ้โหมันใช้สกิลเซ็งเดี๋ยวอัดหน้าไปโดนด้วยนะครับไนท์นะครับก็กรอบมันยังกว้างอยู่ไม่ติดเลยนะครับอย่างนี้เราก็โยนราสเบอร์รี่ให้มันได้เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราจับไม่ติดโยนให้มันได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะติดง่ายขึ้นก็ต้องเปลี่ยนบอลซึ่งบอลตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่3อันใช่ไหมคือโปเกบอลเกรดบอลแล้วก็ไฮเปอร์บอลนะครับเลเวลสูงขึ้นมันถึงจะปลดบอลในระดับสูงขึ้นให้นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเลเวลต่ำๆอยู่จะมาหาเกรดบอลไฮเปอร์บอลคงไม่มีนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองใช้เกรดบอลนะครับปาอัดไปครับโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเลยครับอัดหน้าไปครับไม่ถึงถ้าผมปาอะไรกว่านี้นิดนึงจะได้เกรดแล้วนะฮะเดี๋ยวดูดิครั้งนี้เป็นไงฟูจิอิดานเนนี่ตัวพยศด้วยอ้าวได้นะครับแหมดวงไม่มีจริงๆเพราะนั้นต้องฝึกบอกได้คำเดียวเลยว่าต้องฝึกปาบอลนะต้องฝึกปาบอลจริงๆโอเคเดี๋ยวผมเดินไปอีกที่นึงแล้วกันนะเดี๋ยวเราดูเอาจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายก็แล้วกันนะฮะในการจับโปเกมอนรอแป๊บนึงครับแล้วก็มาถึงครับด้วยความซวยของผมเจอแต่โปโปตัวเดียวสงสัยต้องรอให้มันเรียกมาอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรอ่ะจับไปนะฮะโปโปจัดไปโปโปยืนใกล้ด้วยนะ CP เยอะนะฮะเดี๋ยวคราวนี้จะลองเล็งให้ได้เกรดหรือเอ็กซ์แลนนะฮะยังไม่โดนอีกคิดดูดิฉลับแค่นิดเดียวเองอะยังไม่ถือว่าอยู่ในวงอีกอะเพราะนั้นอันนี้อย่างที่บอกอยู่ที่การฝึกฝนอย่างเดียวเลย ฝึกฝนอย่างเดียวเลยนะฮะจริงๆผมมีได้อัดคลิปไปบ้างนะเวลาที่เราโยนผมเคยทำได้ครั้งหนึ่งก็คือโยนเคิร์ฟแล้วก็ไปติดเกรดด้วยได้อีกที160เลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวโดทริโอใช่ไหมโดทริโอนะฮะมาพอดียืนไกลนะครับต้องเหวี่ยงแรงนะฮะอาจจะควงไปด้วยก็ได้ครับขอเกรสสักทีขอเกรสสักทีเป็นขวัญตายท่านผู้ชมหน่อยลูกไปปาไม่ถึงนะฮะแหมปาไกลๆนะไปอันนี้ปาถึงแล้วแต่ว่าติดมันโจมตีนะฮะถ้าโจมตีอยู่ก็จะจับไม่ได้ไปอ้าวแหมปล่อยก่อนนะครับไม่เป็นไรอ้าวเตรียมตัวอีกครั้งไปเต็มเมงเลยครับแต่ว่าไม่เข้าตรงกลางนะฮะต้องปาอัดใส่ตัวครับผมโดทริโอนะฮะน่าจะจับยากนะเดี๋ยวจับยากใช่ไหมราสเบอร์รี่ไปแต่ผมไม่เปลี่ยนบอล นะผมแค่ไม่อยากให้มันหนีผมจะโยนด้วยบอล นี้แหละครับเพราะผมต้องการสาธิตว่า ต้องการสาธิตว่าให้มันเกรดโอ้โหเซ็งเนี่ยไอ้พวกตัวเก่งๆจะยืนไกลจับยากอันนี้ไงไนท์โอ้โหนึกว่าเกรดนะฮะอุตส่าห์กะจังหวะการโยนได้แล้วนะครับใน EP แค่10เท่านั้นโอเคได้เลยรอบนี้พอราสเบอร์รี่ด้วย โอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับ Nice throw สรุปเลยก็คืออ่ะเข้าสู่ขั้นตอนการสรุปเลยนะฝึกฝนนะครับแล้วก็พยายามปาให้มันได้เกรดหรือ excellent เยอะๆเราจะได้ EXP เยอะด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเสียได้บอลหรอกลองคือบอลน่ะมันหาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นอยู่ที่โปเกมอนสต็อปเนี่ยเราก็หมุนหาบอลได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีบอลน้อยอะไรน้อยเนี่ยก็ปาปายังไงก็ได้ให้มันจับได้นะครับเพราะนั้นก็ท่านผู้ชมลองฝึกดูไม่ว่าจะเป็นการปาเคิร์ฟเพื่อให้ได้ EP เพิ่มขึ้น10นะฮะแล้วก็การปาเข้าสู่วงสีนั่นเองนะฮะแล้วแต่สีอะไรนะสีเขียวสีเหลืองสีส้มวงโยนให้มันเข้าในวงให้ได้ก็จะได้เกรดได้เอ็กซ์แลนด์ได้ไนซ์นะครับทีนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีและการอวยพรให้ปาบอลกันเก่งๆกันละกันนะใครปาบอลเทพๆเอามาอวดกันหน่อยผมเนี่ยฝึกปาเนี่ยใช้มือซ้ายปาได้ถนัดกว่ามือขวาอีกเพราะเวลาผมเดินสมมติว่าอยู่กับที่เล่นไรมือถืออะไรเงี้ยผมจะใช้มือซ้ายไงเอาเป็นว่าสำหรับเทคนิคการคว้างบอลทั้งหลายแหละก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็กับผมนายช็อตตี้บูโจว่าเขาตัวละก่อนกับเทคนิคของการเล่นโปเกมอนโกนั่นเองนะครับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการนำเทคนิคอะไรมาเนี่ยก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันนะครับขอให้โชคดีครับผม